พาคุณผู้ชมไปที่ทะเลแดงบ้างนะคะกว่า2เดือนแล้วที่กลุ่มฮูตีได้มีการยึดเรือบรรทุกสินค้าที่ชื่อว่า Galaxy Leader ที่ทะเลแดงแล้วก็มีการควบคุมตัวลูกเรือเนี่ยประมาณ25คนเอาไว้ปรากฏว่าทางกลุ่มฮูตีเนี่ยได้มีการเปลี่ยนเรือบรรทุกสินค้า Galaxy Leader ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวสามารถที่จะข้ามเรือเนี่ยแล้วก็ไปเยี่ยมชมเรือได้แต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือว่าต้องเป็นนักท่องเที่ยวชายเท่านั้นนะคะคือเขาจะใช้วิธีการคือโดยสารเรือออกไปแล้วก็ไปยังเรือ Galaxy Leader นี้หลังจากที่ได้เข้าไปเยี่ยมชมเนี่ยก็บอกว่ามีค่าใช้จ่ายเยี่ยมชมเนี่ยเพียงแค่1ดอลลาร์เท่านั้นคนที่ไปเยี่ยมชมเรือเนี่ยก็บอกว่าการเยี่ยมชมเรือของอิสราเอลที่ถูกกองทัพเยเมนแล้วก็กองทัพป้องกันชายฝั่งยึดถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นความภูมิใจของชาวเยเมนด้วยขณะที่ฮิซามอัลอาซัสสมาชิกสำนักงานทางการเมืองของฮูตีนะก็บอกว่าการยึดเรือ Galaxy Leader ของอิสราเอลโดยกองทัพเรือถือเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จแล้วก็เป็นกำไรสำหรับกองทัพในการเผชิญหน้ากับอิสราเอลรวมไปถึงใช้เป็นแรงกดดันในการหยุดการลุกรานหรือว่าปิดล้อมผู้คนในฉนวนกาซาเนี่ยค่ะจะมีแค่นักท่องเที่ยวชายเท่านั้นนะที่ไปเที่ยวที่เรือแห่งนี้ได้แล้วไปก็จะไปถ่ายรูปนะไปเต้นรำแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่เรือ Galaxy Leader ตรงนี้ค่ะก็ค่าใช้จ่ายคนละ1ดอลลาร์สหรัฐนะฮะในการที่จะขึ้นไปเยี่ยมชมเรือGalaxy Leader นะฮะก็คือเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ที่พวกเขาควบคุมกันเอาไว้อยู่ที่ในส่วนของเยเมนนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงครับกรณีกองทัพเรือของอินเดียนั้นออกแถลงการนะครับว่าเรือลาดตระเวน INS สุมิตราซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจต่อต้านโจรสลัดนอกชายฝั่งของตะวันออกประเทศโซมาเลียในเขตอ่าวเอเดนนะครับก็ได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือประมงชื่อว่าอิมานของอิหร่านซึ่งเผชิญกับโจรสลัดที่ขึ้นมาบนเรือและควบคุมลูกเรือเป็นตัวประกันทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของอินเดียประสบความสำเร็จในการช่วยเหลือลูกเรือทั้ง17คนและอำนวยความสะดวกให้เรือสามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่มีการระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับชะตากรรมของโจรสลัดนะครับในเวลาเดียวกันนั้นกองทัพเรือเชลก็ออกแถลงการบอกว่าให้การช่วยเหลือเรือประมงลำหนึ่งของศรีลังกาจากการถูกโจมตีโดยกลุ่มโจรสลัดชาวโซมาเลียซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นห่างจากชายฝั่งของกรุงโมกาดิซูประมาณ 1,555 กิโลเมตรโดยลูกเรือ6คนปลอดภัยดีและจับกลุ่มคนร้ายได้3คนแต่ยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนคนร้ายทั้งหมดสำหรับกองทัพเรืออินเดียและพันธมิตรบางประเทศปฏิบัติการนอกชายฝั่งโซมาเลียอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2551อย่างไรก็ตามมีการยกระดับและขยายขอบเขตของปฏิบัติการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดในทะเลแดงจากการที่กองกำลังฮูตีซึ่งมีฐานอยู่ในเยเมนนั้นโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่เล่นผ่านและกองทัพสหรัฐนั้นพร้อมพันธมิตรตอบโต้ด้วยการโจมตีทางอากาศใส่เยเมนแต่ทว่าอินเดียก็ไม่ได้เข้าร่วมภารกิจพิทักษ์ทะเลแดงร่วมกับสหรัฐอเมริกาขณะที่ผู้สันทัดกรณีบางส่วนนั้นแสดงความวิตกกังวลนะครับว่าสถานการณ์ในทะเลแดงนั้นอาจกลายเป็นการเปิดโอกาสให้กลุ่มโจรสลัดของโซมาเลียเนื่องจากตอนนี้ประเทศขนาดใหญ่พร้อมใจกันทุ่มเททรัพยากรทางทหารไปปกป้องน่านน้ำในบริเวณทะเลแดงกันทั้งหมดนั่นเองครับคุณผู้ชมนะคะไปที่รัสเซียกันหน่อยนะคะวันที่15ถึง17มีนาคมนี้นะคะก็จะมีการเลือกตั้งผู้นำรัสเซียนะคะซึ่งล่าสุดนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งรัสเซียได้มีการตอบรับใบสมัครของวลาดิเมียร์ปูตินนะคะซึ่งได้มีการลงสมัครรับเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ของรัสเซียเรียบร้อยแล้วแล้วก็ปรากฏว่าสิ่งที่หลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเขาก็มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะไม่โปร่งใสหลายคนก็มองว่าอาจจะเป็นการการันตีการกลับมาของปูตินอีกสมัยหนึ่งขณะที่คู่แข่งอีกคนหนึ่งที่น่าจะเป็นผู้ท้าชิงในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือบอริสนาเดสดินอดีตสมาชิกสภาดูมาฝ่ายเสรีนิยมนะแม้ว่าหลายคนจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งของวลาดิเมียร์ปูตินแต่ตัวเขาเองเนี่ยกลับไม่ได้มองว่าคนคนนี้เป็นคู่แข่งแต่อย่างใดค่ะครับไปดูกันต่อนะครับจากผู้นำของรัสเซียไปดูผู้นำของยูเครนกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับคือยูเครนเนี่ยพยายามที่จะสมัครเข้าไปเป็นชาติสมาชิกของนาโต้ด้วยแล้วก็ของสหภาพยุโรปด้วยนะครับหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญเนี่ยในการที่จะเข้าไปเป็นชาติสมาชิกของนาโต้หรือว่าของสหภาพยุโรปเนี่ยคุณผู้ชมนั่นก็คือว่าปัญหาของยูเครนคือการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็มีปัญหามาโดยตลอดเราอ่านข่าวมาเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็ปัญหากองทัพเนี่ยนะครับที่ไปทุจริตการซื้อกระสุนปืนใหญ่ล่าสุดนั้นเซเลนกี้บอกว่าเอาละนะครับเมื่อการทุจริตมันมีมากมายเหลือเกินเดี๋ยวผมจะทำเป็นตัวอย่างในการที่จะเปิดเผยเรื่องของทรัพย์สินของตัวเองแล้วกันนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยโพหลายสำนักเนี่ยก็บอกว่าการที่เซเลนกี้นั้นเนี่ยจะปราบปรามการทุจริตเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนเพราะตัวเองเนี่ยก็อาจจะมีข้อกล่าวหาที่เกี่ยวเนื่องพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันเช่นเดียวกันล่าสุดนะครับปรากฏว่าทำเนียบประธานาธิบดียูเครนนั้นเปิดเผยรายได้ของวลาดิเมียร์เซเลนกี้
บอกว่ามีรายได้เนี่ยประมาณ 10.8 ล้านฮานิฟเรียหรือว่าประมาณสัก10ล้านเนี่ยครับเมื่อปี2564นะครับนั่นคือปีสุดท้ายก่อนที่จะเกิดสงครามก็มีรายได้เนี่ยประมาณสัก10ล้าน 160,000 บาทประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าพอในปี2563เนี่ยเซเลนกี้เนี่ยมีรายได้เนี่ยราวๆ12ล้านฮาริฟเนี่ยหรือว่า11ล้าน 290,000 บาทก็เท่ากับว่าปี64เนี่ยลดลงพอมาปี65เนี่ยคุณผู้ชมครับเขาบอกว่ารายได้ของเซเลนกี้นั้นเนี่ยเหลือเพียง 3.7 ล้านฮาริฟเนี่ยหรือประมาณสัก3ล้าน 400,000 บาทเท่านั้นเองถามว่าทำไมรายได้หายไปเซเลนกี้บอกว่าปกติเนี่ยตัวเองเนี่ยปล่อยเช่าที่ดินตัวเองเนี่ยปล่อยเช่าที่ดินนะครับตัวเองมีที่ดินเยอะปล่อยเช่าที่ดินพอเกิดสงครามเนี่ยที่ดินที่ให้เช่าเนี่ยมันก็ไม่มีคนเช่าไงมันไม่มีคนเช่าเลยรายได้น้อยลงนะครับทีนี้เนี่ยผู้นำยูเครนเนี่ยก็ออกมาร้องขอครับว่าขอให้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยร่วมกันเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินเพื่อแสดงความโปร่งใสและความสุจริตบอกว่านี่เป็นเงื่อนไขสำคัญเลยนะการที่เราจะเข้าไปเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปที่รัฐบาลยูเครนเนี่ยกำลังได้รับการรับรองสถานะคู่เจรจาอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่หลายฝ่ายก็บอกว่าคงอีกนานนะฮะจากคู่เจรจาเนี่ยกว่าจะสามารถเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปได้น่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีครับพูดถึงสหภาพยุโรปนะคะเดี๋ยวเขาจะมีการประชุมสุดยอดเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่าหลายพันล้านยูโรของสหภาพยุโรปที่จะให้กับ EU ซึ่งก่อนหน้านี้มีการประชุมกันมาตลอดแล้วเราก็จะเห็นว่าฮังการีเองเนี่ยใช้สิทธิ์วีโต้และก็มองว่าการที่จะส่งมอบแพ็กเกจความช่วยเหลือให้กับยูเครนนั้นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่เหมาะสมอาจจะสิ้นเปลืองโดยการที่จะมอบให้กับยูเครนไปฟรีๆล่าสุดนี้นะคะมีการรายงานว่าสหภาพยุโรปเนี่ยมีแผนลับในการเตรียมทำลายเศรษฐกิจของฮังการีถ้าเกิดว่ารัฐบาลฮังการีมีการขัดขวางการอนุมัติเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับยูเครนโดยเบลเยียมเนี่ยเป็นผู้ร่างแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อใช้ในการโจมตีจุดอ่อนของทางเศรษฐกิจของฮังการีไม่ว่าจะเป็นการทำลายค่าเงินทำลายความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็หวังว่าการทำลายโครงสร้างเศรษฐกิจตรงนี้จะสร้างความเสียหายต่อการจ้างงานรวมไปถึงการเติบโตมากขึ้นขณะเดียวกันยังบอกเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าในกรณีที่ไม่มีข้อตกลงในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันที่1กุมภาพันธ์นี้จะมีการประกาศต่อสาธารณชนว่านายกฮังการีเนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่สร้างสรรค์แล้วก็ไม่คิดที่จะมีการจัดสรรเงินกองทุนของสหภาพยุโรปให้กับรัฐบาลของฮังการีขณะที่ยานอสโบการัฐมนตรีสหภาพยุโรปของฮังการีนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าฮังการีเองเนี่ยไม่ทราบเรื่องของการข่มขู่การเงินดังกล่าวแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆฮังการีก็จะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันขณะที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนดมิทรีคูเลบาเนี่ยได้ไปพบพูดคุยหารือกันกับปีเตอร์ซิจาโตรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีประเด็นสำคัญเนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการเจรจาไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเรื่องของแพ็กเกจความช่วยเหลือมูลค่าหลายพันล้านยูโรประชุมกันเนี่ยประมาณสัก6ชั่วโมงด้วยกันแล้วก็มีการแถลงข่าวร่วมกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นการพูดคุยนะเป็นการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาพูดคุยอย่างจริงใจแล้วก็สร้างสรรค์ขณะที่ปีเตอร์ซิจาโตรัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีเนี่ยก็บอกว่ามีความคืบหน้าแต่ว่าหลายอย่างอาจจะต้องใช้คำว่ามีหนทางอีกยาวไกลในการที่จะต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ฮังการีเองก็พร้อมจะทำงานในแบบนี้ด้วยค่ะก็คือวันที่1เนี่ยกุมภาพันธ์นี้คุณผู้ชมครับจะมีการเจรจาในการนำเงินของสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกองทุนที่บรรดาชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปเนี่ยเขาลงขันกันเอาไว้เนี่ยนะครับกว่า 51,000 ล้านยูโรนะครับเพื่อที่จะมอบให้กับยูเครนไปช่วยเหลือยูเครนในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ทีนี้เนี่ยในการประชุมวันที่1นี้เนี่ยครับเป็นผลมาจากการประชุมเมื่อกลางปีที่เมื่อกลางเดือนที่ผ่านกลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตอนนั้นเนี่ยทางด้านวิกเตอร์ออบานผู้นำของฮังการีเนี่ยนะครับเขาเดินออกจากห้องประชุมเขาไม่เห็นด้วยในการที่จะเอาเงินเนี่ยไปช่วยยูเครนแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวผมไปกินกาแฟก่อนนะนะครับแล้วก็ทำให้ไม่สามารถเนี่ยลงมติเนี่ยในการนำเงินเนี่ยไปช่วยเหลือยูเครนได้เรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าพอวันที่1กุมภาพันธ์ที่จะถึงเนี่ยคุณผู้ชมอีก2วันเนี่ยชาวมิเชลซึ่งเป็นประธานกรรมาธิการยุโรปเนี่ยเขาลาออกเขาไม่ทำหน้าที่ต่อแล้วทีนี้ยังหาประธานของสหภาพยุโรปคนใหม่เนี่ยไม่ได้คนที่จะทำหน้าที่ประธานชั่วคราวเนี่ยคือวิกเตอร์ออบานฮะก็คือจากฮังการีนี่แหละจากฮังการีนี่แหละแล้วหลายฝ่ายก็หวั่นวิตกว่าเมื่อประธานเนี่ยมาจากฮังการีแล้วฮังการีค้านในการเอาเงินไปช่วยยูเครนเนี่ยนะฮะเรื่องนี้มันน่าจะไม่เกิดขึ้นได้แล้วล่ะนะโอกาสที่จะเกิดขึ้นคงจะยากทีนี้ทำไงก็Financial Timesก็ไปเอามาเลยบอกว่าตอนนี้สหภาพยุโรปเนี่ยก็รวมหัวกันจะเล่นงานฮังการีถ้ายังไม่ยอมผ่านเงินให้เดี๋ยวจะเล่นงานทั้งด้านเศรษฐกิจ
จะเล่นงานเนี่ยในเรื่องของเรื่องอื่นๆเนี่ยอีกหลายเรื่องด้วยกันนะคือกำลังจะบอกว่าฮังการีเนี่ยเป็นพวกนอกคอกยูเครนเองก็ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปคุยไปล็อบบี้บอกให้เงินเราเถอะเราต้องการเงินเพราะยูเครนเนี่ยบอกว่าเงินก้อนนี้ถ้าได้จากยุโรปนั้นจะทำให้การเบิกจ่ายเงินเดือนค่าราชการในยูเครนเนี่ยนะครับปลายเดือนมีนาคมนั้นจะทำได้เพราะตอนนี้มีข่าวเนี่ยว่ามกราคมกุมภาพันธ์เนี่ยจนถึงเดือนมีนาคมเนี่ยยูเครนนั้นไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนค่าราชการละนะครับก็ต้องรอเงินจากสหภาพยุโรปว่าจะช่วยได้หรือไม่นะครับ